สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันว่างของแอนนะคะแอนก็เลยคิดว่าจะมาลองทำเบเกอรี่กันดูบ้างนะคะก็เริ่มต้นจากนี่เลยค่ะเค้กกล้วยหอมนะคะซึ่งส่วนผสมก็เตรียมง่ายมากนะคะพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็มีกล้วยหอมค่ะเอาแบบสุกๆเลยนะคะเราจะใช้ประมาณ3ลูกค่ะไข่2ฟองนะคะมีนมสดค่ะ125มิลลิลิตรค่ะเนยนะคะเราจะใช้เนยจืดละลาย80กรัมด้วยกันค่ะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะ200กรัมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนชาค่ะผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทราย100กรัมค่ะบอกเลยค่ะว่ามันหอมจริงๆเลยนะคะ